ครับต่อนะครับก็ต่อไปนะครับทีมีเป็นคอมธรรมดาแล้วก็คือเส้นบีนะครับเราเรียกโปรเจกต์ตัวนั้นนี้ว่าตัวฟิกสปีดนะครับอีกตัวนึงนะครับเมื่อใช้คอมคอมมากขึ้นเราเลยล้อตลาดถามว่าคอมเนี่ยสามารถลดโหลดได้ไหมอันโหลดลดโหลดได้ไหมเราก็เลยคิดออกมาเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดิจิตอลสปอร์ตนะครับหรือว่าเราเรียกดิจิตอลมูเลชั่นของทางภาษานะครับการทำงานคอมเป็นรูปร่างยังไงรูปร่างอย่างนี้อันนี้มาจากโรงงานเลยครับเป็นอย่างนี้นะครับก็คือพูดง่ายนะครับมันสามารถควบคุมโหลดได้นะครับควบโหลดได้นะครับตั้งแต่ 10% ถึง 100% ถ้าคอมรุ่นสูงเนี่ยถ้าอย่างครับคอม40ก็คุมตั้งแต่50ถึง100แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเป็นโคมสูงก็เป็น33-36ไปใช่ไหมครับของสูงแต่ถ้าของตัวสปอร์ตเนี่ยมันสามารถลดได้ต่ำลงสุดก็คือ10นะครับ 10% ของหลัก 10% แต่ลักษณะการรันเนี่ยก็คือไม่ได้ลดรอบมอเตอร์นะครับไม่ได้ให้อีกมอเตอร์ไม่ได้ให้กี่มอเตอร์คอมยังหมุนรอบเท่าเดิมสมมติว่าผม3,000รอบก็3,000รอบเท่าเดิมนะครับแต่มันจะมีตัวคอมพิเศษเนี่ยทำให้สปอร์ตมันแยกจากกันเทคนิคง่ายนิดเดียวนะครับเราพูดคือถ้ามันติดอย่างนี้คือคอมมันจะมีการปั๊มนะครับปั๊มขึ้นไปนะครับแต่ถ้าจะทำให้มันอันโหลดก็ง่ายนิดเดียวก็คือทำให้ชิ้นส่วนเนี่ยลอยขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็คืออันโหลดแล้วไม่มีโหลดก็คือไม่มีปั๊มนะครับแค่นี้เองนะครับเทคนิคดิจิตอลพูดง่ายนะครับก็คือตอนนี้ซักชั่นโดนดูดเข้ามานะครับแก๊สโดนเข้ามานี่คือท่อที่ฉาบนะครับอันนี้คือตัวเมเจอร์ที่จะไปกดตัวหัวสกอร์นะครับตอนนี้ถ้าเดินปกติโซลิโนยด์ตัวนี้จะไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดประธานโหลดเมื่อไหร่โซลิโนยด์ตัวนี้ทำงานก็คือแก๊สที่บนหัวที่เป็นดันสกอร์ตรงนี้นะครับดันหัวสกอร์มันก็จะไหลผ่านตรงนี้เข้ามาและกลับเข้ามาที่ซักชั่นแล้วโดนดูดเข้าไปวนเล่นอยู่ในสกอร์นะครับก็คืออันโหลดแต่ทีนี้การอันโหลดของมันไม่ได้อันโหลดเป็นแบบ2นาที3นาที10นาทีครึ่งวันยาวไม่ใช่มันจะทำเป็นช่วงเป็นเพาก็คือเหมือนกับวาล์วที่ห้อหนึ่งที่ห้อหนึ่งนะครับตัวดีนำแรกนะครับการทำงานคล้ายกัน PWM Pump Width Regulation นะครับตัวนี้นะครับไม่ได้เปิดปิด10 วินาทีเปิด2ครั้งปิด8วินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความป้าของลูกขึ้นไปนะครับมันทำงานแค่นี้เองนะครับฉะนั้นเรื่องปัญหาเรื่องน้ำมันน้ำมันเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันยังคอมยังอยู่เท่าเดิมน้ำมันก็โดนส่งกลับเข้าไปหล่อลื่นเหมือนเดิมนะครับช่วงเขาเลยบอกว่าความสั่งช่วงการควบคุมเนี่ยมันจะกว้างกว่ามิเตอร์นะครับให้มิเตอร์ความรู้สูงเนี่ยมันจะเริ่มที่30 เฮิรตซ์นะครับ30 เฮิรตซ์แล้วไปถึงอย่างเก่งก็70 เฮิรตซ์ถ้าเป็นคอมเกี่ยวกับเครื่องเกียร์นะครับลดการข้อดีของมันก็คือลดการสตาร์ทสต็อปของคอมพอลดการสตาร์ทสต็อปมันก็ประหยัดพลังงานใช่ไหมครับคอมก็เดินเลี้ยงโหลดได้คือง่ายเลี้ยงโหลดได้ไม่ได้สตาร์ทสต็อปก่อนนะครับไอ้ตัวนี้เขาก็ไปใช้กับระบบที่ควบคุมความชื้นอย่างเช่นห้องเซฟเวอร์ก็คือห้องพวกเก็บพวกตัวเมนเฟรมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับเมื่อก่อนธรรมศาสตร์จะมีโปรดักต์นึงเกี่ยวกับเป็น CPU สำหรับห้องเซฟเวอร์เลยพวกนี้ห้ามมีความชื้นเพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันค่อนข้างปลอดภัยนะครับเราเรียกตรงนั้นว่า precision air นะครับ precision air เป็นแบบควบคุมความชื้นเลยครับใช้สปอร์ตเลี้ยงเพราะถ้าเกิดคอมสตาร์ทสต็อปบ่อยเนี่ยความชื้นในห้องจะเยอะช่วงที่มันสต็อปคอมมันหยุดเนี่ยความชื้นมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดคอมทำงานโอเคมันก็ดูดความชื้นใช่ไหมครับเราดูห้องแอร์ทำไมเราถึงแห้งเพราะว่าดูดความชื้นจากเราไปก็ปล่อยแต่ถ้าเกิดคอมสตาร์ทสต็อปปล่อยเนี่ยความชื้นมันก็ไม่เสถียรนะครับมันก็เลยต้องรักษาตัวนี้นะครับไม่ให้เราสตาร์ทสต็อปปล่อยนะครับแล้วก็ลดการสตาร์ทที่พูดไปแล้วนะครับสามารถใช้กับหลาย
80เซนนะครับเข้าไปด้านหลังสโตร์ก็คือเป็นสตรีมเป็นคอมดิจิตอลนะก็คือใช้โอเพนโชว์เคส2ตู้แล้วก็ใช้ออกช่องเดียวนะครับตรงนี้อาจจะตั้งไป5องศาอีกตัวนึงตั้งไป10องศานะครับตัว10องศาได้ตัวนึงได้เสร็จปุ๊บตัว5องศาไม่ได้ตัวนี้ตัดทำงานถ้าเป็นคอมฟิกทั่วไปนี่เป็นไงครับต้องลากตัวต่ำนะใช่ไหมครับตัวนี้ไม่จะรู้เราไม่จะเรียนถ้าเกิดโหลดเหลือแค่ครึ่งเดียวโหลด 100% ใช่ไหมครับตู้มันตัดไปละเหลือแค่50คอมไม่จะรู้ก็เลี้ยงโหลดไปนะครับตรงนี้นะครับคือดีต้อนนะครับสำหรับงานเยี่ยมเทมโปรเทมนะครับแล้วก็มีโคดไนเซอร์ต่างๆอันนี้ก็ว่าไปอีกเรื่องนึงว่าไงครับอันนี้คือลักษณะการทำงานก็เหมือนเป็นพันวิทย์นะครับนี่ก็คือ full capacity 4วินาทีปิด16วินาทีอะไรเงี้ยไปถึง20นะครับอันนี้คือการทำงาน 20% อันนี้คือทำงาน 50% ก็เปิด10ลบ10อย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงเรารู้กันอยู่แล้วนะครับนะครับเหมือนไอ้ที่ว่านะครับอันนี้คือการทำงานนะครับตอนนี้แก๊สเข้ามานะครับเขาวนนะครับแล้วก็อัดอันนี้คือทำงานทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดโซลอยที่ทำงานจะเห็นได้ไหมครับจะเห็นต้องเดี๋ยวดูใหม่นะครับตอนนี้แก๊สมันเข้ามาแล้วก็อัดนะครับอัดออกไปผ่านวิชาสักข้างเข้ามาอัดวิชาถ้าโซลอยวางที่ทำงานนะครับปุ๊บแก๊สบางส่วนนะครับไปโดนปล่อยมาโดนคายเพราะสักข้างแก๊สสักข้างก็จะถูกเป็นเพราะสปอร์ตเนี่ยสังเกตมันยกขึ้นหน่อยมันก็รั่วไม่มีการปั๊มมันก็วนแก๊สก็วนเล่นอยู่ในนั้นนะครับสักพักเลยมันก็ถึงจะทำงานนะครับเคล็ดลับของมันนะครับถ้าเกิดบริษัทอื่นที่เขาเคยจะเคาะไปอะไรอย่างนี้นะครับเขาไม่รู้ว่าที่ดีตรงนี้มันคืออะไรนะครับเขาไปเอาแก๊สร้อนที่ฉากพอเอาแก๊สร้อนที่ฉากเข้าไปเข้าไปวิ่งในสักข้างยังไงครับมันจะวนกับแก๊สเกมกับแก๊สร้อนเข้าไปอยู่ระบบจะเดินไม่ได้มันจะวนไม่รู้ว่าสักข้างที่แก๊สจริงตอนนี้มันเท่าไหร่นะครับมันจะควรแต่ของเราเนี่ยนะครับมีเทคนิคพิเศษมีโพลิฟิลนิดนึงนะครับที่สังเกตตรงนี้ผมจะชนท่อเล็กๆนิดนึงนะครับเพื่อให้แก๊สมันเข้าไปเยี่ยมบนไปอัดบนหัวมันได้นะครับในไฮเซอร์เล็กๆขึ้นไปเพื่อไปอัดตรงนะครับซึ่งคอมสกอร์ที่เป็นดิจิตอลนะครับมันจะมีอุปกรณ์พิเศษก็คือมีตัวนี้ในการพิสูจน์รู้เลยไอ้ที่รู้ที่ผมว่าก็คือรูเล็กๆเนี่ยที่มันสร้างแรงดันขึ้นมาดูเล็กๆแล้วขึ้นไปอยู่ที่หัวมันดูเล็กนิดเดียวครับฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นแก๊สร้อนไม่ใช่ฉากแก๊สถ้าเอาที่ฉากแก๊สไปมันจะควรหรือว่าเอาฟักแก๊สไปมันจะควรเอาฟักแก๊สเข้าสัมผัสมันไม่ได้เลยนะครับแต่มันจะมีอุปกรณ์พิเศษก็คือสปริงอะไรที่เป็นขั้นในทีเลยนะครับเพื่อทำการยกลูกสูบจุดนั้นแล้วมีโฟลติ้งซีลครับไปตัวแกนที่ดันนี้มันจะโดนผ่านตรงนี้ไปปล่อยให้รั่วไป